มาแล้วมาแล้ววันนี้แม่มาไขปริศนามาฟังกันนะลูกว่าปริศนาคาใจของทุกคนนะมันคืออะไรนี่เลยไอตัวเจ้าปริศนาคาใจเนี่ยไอดอกเนี่ยดอกหอมเนี่ยคนชอบถามแม่ดอกหอมคืออะไรเวลาไปกินใช่ไหมเขาชอบผัดกระตับเนี่ยผัดกระตับก็อร่อยผัดกระกุ้งก็อร่อยผัดกระหมูก็ได้มันมีรสหวานดอกหอมนี่นะรสหวานดอกหอมเราไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเพราะคนไม่ค่อยนิยมถ้าดอกบานๆแล้วแม่โคตรชอบเลยเนี่ยเนี่ยพอมันหลายวันแล้วเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยมันจะบานเอาไปแต่งจานหรือเอาไปจัดแจกันนะสวยรู้จักดอกหอมไปแล้วมาดูกุ้งวัตถุดิบวันนี้แม่ผัดกับกุ้งแม่ไม่ได้ผัดกับตับหรือผัดกับหมูแม่เลือกที่จะผัดกับกุ้งกระเทียมสับทั่วไปมันก็เหมือนกับผัดผักทั่วไปล่ะมีน้ำตาลทรายมีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วขาวมีน้ำปลามีน้ำมันพืชมีน้ำซุปแค่นี้เองแต่มันมีเคล็ดลับทำยังไงให้ผักเราสีสวยใช้ไฟระดับไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้า okay. มันผัดได้2แบบนะบางคนชอบกินนิ่มๆเละๆอันนั้นก็ผัดจนมันยวบเละไปเลยบางคนก็ชอบกินกรอบๆเราจะผัดยังไงเอาแบบแรกเลยนะผัดให้กรอบยังไงผัดให้นิ่มยังไงเดี๋ยวไปดูกันนี่เลยเริ่มจากการหั่นดอกหอมเลยแม่ก็ไม่ยาวมากนะแม่ผัดสั้นๆอย่างนี้ช่วงโคนนะแม่จะเอาสั้นหน่อยหั่นดอกหอมในลักษณะนี้จะยาวจะสั้นนะแล้วแต่หนูชอบยาวหั่นยาวชอบสั้นหั่นสั้นชอบสั้นหั่นยาวชอบยาวหั่นสั้นจบข่าวละครมาเรียบร้อยแล้วเขาล้างมาให้แม่เรียบร้อยแล้วจากนั้นกุ้งนี่เดี๋ยวค่อยดูนะบางคนบอกว่าโอ้ผัดแล้วทำไมสีมันเละเทะมันไม่งามนี่เปิดกระโหลกนี้นะแต่นี้บางคนก็ชอบคางเอาอันนี้เอาบางคนก็ชอบคางมันบางคนก็ไม่ชอบคางมันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่จะผัดแบบไหนเรียบร้อยแล้วนี่เราเตรียมกุ้งเตรียมผักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปผัดดูว่าแม่ผัดยังไงให้มันเขียวสวยไปดูเลยจ้ะอันนี้แม่จะผัดแบบชาวบ้านเลยนะผัดแบบผัดกินเองอะไรอย่างเงี้ยแม่จะบอกเทคนิคให้นิดนึงก่อนจะผัดหนูตั้งน้ำก่อนเลยน้ำคุกคิกแค่นี้พอมันน้ำไม่ต้องเยอะปิดฝามันไว้กุ้งนี่เดี๋ยวแม่จะเขาเรียกว่าอะไรนะบางทีเราผัดไปเนี่ยมันกุ้งมันแตกเกินน้ำมันจะไม่สวยสีน้ำมันจะออกแบบแล้วมันจะคาวแม่มีวิธีสลัดคาวหนูอาจจะบอกว่าหนูลองเสียเวลากับมันนิดนึงแต่รับรองออกมาแล้วน่ากินมากนะเอาเคล็ดลับอย่างนี้ไปทำดูเนี่ยสลัดคาวกุ้งหัวกุ้งมันจะตึงคาวมันจะไม่แตกเวลาหนูไปผัดเนี่ยน้ำมันจะไม่มีกลิ่นคาวกินได้อร่อยอร่อยเลยจ้ามันไม่ใช่ลวกนะมันเป็นการสลัดพอแล้วแค่นี้นี่เห็นหรือยังพอแล้วแค่นี้นี่หัวกุ้งมันจะถูกตรึงไว้อย่างนี้นี่เรียบร้อยหนูก็วางมันไว้จากนั้นนี่ใส่ลงไปเลยจ้าน้ำมันพืชกระเทียมสิคะนี่เอากุ้งใส่เลยจ้าหนูอย่าปรุงรสนะอย่าพุ่งปรุงรสนะหนูต้องเชื่อแม่นะยังไม่ต้องปรุงรสสำหรับผัดอันนี้นะ okay. อย่างนี้นะเอาแค่นี้พอนี่นะหนูจะพุ่งปรุงรสนะหนูใส่อันนี้ลงไปเลยใส่ผักลงไปใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงอย่างนี้หนูปิดฝามันใส่น้ำซุปนิดเดียวเดี๋ยวผักเนี่ยน้ำผักมันจะออกน้ำไม่เจิ่งนองสังเกตไหมแม่ยังไม่ปรุงนะเดี๋ยวเพิ่งปรุง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เปิด30เปิดปุ๊บนี่เห็นไหมสวยงามไหมจากนั้นหนูรีบปรุงนะลูกใส่น้ำมันหอยลงไปเลยจ้าซีอิ๊วขาวจ้าน้ำตาลทรายใส่ทีหลังสะบัดขึ้นเลยจ้าน้ำปลายังไม่ได้ใส่นะจ้าดูนะน้ำปลาจบข่าวละครมาน้ำปลานิดเดียวพอจ้าใส่น้ำปลาขึ้นเรียบร้อยแล้วปิดไฟสวยงามเห็นไหมเงาวาววับเขียวขจีต้องทำอย่างนี้นะหนูอย่าไปปรุงรสก่อนผักเราจะไม่สวยมา
วลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วผักแม่ยังเขียวขจีคนไม่ได้นะลูกสังเกตปิ่นโตฮับเข้าไปในเพจปิ่นโตฮับนะลูกนะในนั้นฝีมือแม่อยู่ในนั้นปิ่นโตฮับนะไปแล้วจ้า